إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون فقد أمركم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับเราขอสั่งเสียกันตักเตือนกันให้มีความตักวามีความยำเกรงสำรวมตนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะด้วยกับความตักวาความยำเกรงของพวกเรานั้นจะเป็นสิ่งที่จะทำให้พวกเราปลอดภัยจากการลงโทษของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์พี่น้องที่รักทั้งหลายครับหนึ่งในความรักในความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่ออุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โอกาสพิเศษต่างๆเกิดขึ้นกับชีวิตของผู้ศรัทธาเป็นโอกาสเป็นช่วงเวลาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะอภัยโทษให้กับบาปความผิดต่างๆที่เราได้กระทําและในเวลานี้พี่น้องที่รักทั้งหลายเราก็อยู่ในช่วงเวลาของเดือนอันประเสริฐอีกเดือนหนึ่งเดือนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีแบบฉบับได้มีรูปแบบในการปฏิบัติเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราในเดือนชะอ์บานเดือนที่ซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าเป็นเดือนที่ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่นั้นมักที่จะละเลยและก็เพิกเฉยหะดีษที่รายงานจากท่านอุซามะห์บินซัยด์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอุซามะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาเหล่านั้นได้เห็นในรูปแบบการกระทําในสิ่งที่เป็นอิบาดะห์ที่พิเศษหรือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกระทําในสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นไม่เคยพบไม่เคยประสบมาก่อนเขาจะถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงนี้เองนะครับเป็นสิ่งที่ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกแก่พวกเราเอาไว้นะครับว่าสิ่งที่จะเป็นยาแก้ไขความไม่รู้ของพวกเรานั่นก็คือการถามท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสได้กล่าวนะครับว่าอินนีลีซานุซาอูลวะกอลบิลอากูลสิ่งที่ทำให้ฉันเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของศาสนาก็คือด้วยกับลิ้นที่มีการถามเมื่อใดก็ตามที่มีปัญหาเมื่อใดก็ตามที่มีข้อสงสัยเราก็จะต้องถามคนที่มีความรู้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับว่าฟัสอะลูอะห์ละซิกริอินกุนตุมลาตะอ์ละมูนพวกท่านทั้งหลายจงถามผู้ที่มีความรู้ถ้าเอาพวกเจ้าทั้งหลายนั้นไม่รู้ในเรื่องราวในประการใดก็ตามแต่ท่านอุซามะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงสาเหตุที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถือศีลอดมากเป็นพิเศษในเดือนชะอ์บานท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวตอบเป็นคำถามแก่ท่านอุซามะห์นะครับว่าซาลิกะชะฮรุนสาเหตุที่ฉันถือศีลอดอย่างมากมายในเดือนชะอ์บานนั้นเพราะในเดือนชะอ์บานเป็นเดือนที่ซึ่งยุกฟะลุนนาซุอันฮาเป็นเดือนที่ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่มักที่จะหลงลืมหรือไม่ให้ความสำคัญไบนะรอญะบีวัลรอวะรอมฎอนเพราะเป็นเดือนที่อยู่ระหว่างเดือนรอญับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเดือนต้องห้ามและอยู่ระหว่างเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนที่บุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมนั้นแสวงหาขอดุอาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาได้มีโอกาสใช้ชีวิตถือศีลอดในเดือนรอมฎอนวะฮุวะชะฮรุนแต่ทว่าความพิเศษของเดือนชะอ์บานคือเดือนที่ซึ่งตุรฟะอูฟีฮิลอามานคือเดือนที่ซึ่งการงานต่างๆที่พวกเราได้ประพฤติปฏิบัตินั้นจะถูกนำเสนอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตุรฟะอูฟีฮิลอัลอามาลูอิลาร็อบบิลอาลามีนถูกนำเสนอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นในนัยยะคำกล่าวนี้ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
คือเป็นการบอกแก่พวกเรานะครับว่าในแต่ละปีนั้นในเดือนชะอบานการงานต่างๆที่เราได้กระทำจะถูกนำเสนอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอูฮิบบูดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้บอกนะครับว่าฉันจึงมีความรักความชอบอันตุรฟะอามาลีวะอานาซออิมในการที่จะให้การงานของฉันถูกนำเสนอถูกมอบถูกแสดงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่ฉันถือศีลอดพี่น้องที่รักทั้งหลายครับหะดีษบทนี้ผมเชื่อนะครับว่าเป็นหะดีษที่พี่น้องหลายคนคงที่จะเคยได้ยินแต่วันนี้สิ่งที่เราจะมาทําความเข้าใจในสิ่งที่ประกอบในหะดีษในคํากล่าวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันมีหลากหลายประการมันมีหลากหลายประเด็นแต่วันนี้ผมอยากที่จะหยิบยกให้กับพี่น้องได้เห็นใน3ประเด็นใหญ่ๆด้วยกันประเด็นที่1 นะครับท่านอิมามอิบนุรอญับอัลฮัมบะลีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวไว้นะครับว่าบางครั้งเนี่ยช่วงเวลาหรือสถานที่หรือบุคคลที่ผู้คนทั้งหลายให้ความสำคัญมันอาจจะมีช่วงเวลาอื่นหรือบุคคลอื่นหรือสถานที่อื่นที่มีความประเสริฐในการประพฤติปฏิบัติการงานมากกว่าช่วงเวลานั้นก็ได้ซึ่งในเรื่องตรงนี้นะครับเราไม่สามารถที่จะใช้สติปัญญาของเราในการไปกำหนดในการไประบุหรือในการไปคิดว่าบุคคลนี้เวลานี้สถานที่นี้มีความประเสริฐมีความสำคัญแต่เราจะต้องอาศัยหลักฐานจากกิตาบุลลอฮ์จะต้องอาศัยหลักฐานจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นเองท่านอิหม่ามอิบนุรอญับจึงได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าวะฟีฮีดาลีลุนหะดีษบทนี้จึงเป็นหลักฐานอัลอัสติฮบาบิอิมารติลอาวกาตอัลกอฟละตินนาสในการที่จะให้เราเนี่ยให้ความสนใจกับเวลาที่คนส่วนใหญ่นั้นมักที่จะละเลยมักที่จะเพิกเฉยเหมือนอย่างเช่นในหะดีษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกถามถึงสิ่งที่เป็นการกระทําที่จะทําให้ได้รับสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกแก่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์นะครับว่าอันตุศ็อลลูบิลไลลิวันนาสุนิยามถ้าพวกท่านต้องการที่จะได้รับสวรรค์จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการที่พวกท่านทั้งหลายตื่นขึ้นมาในยามค่ำคืนแล้วก็ละหมาดเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่คนส่วนใหญ่นั้นหลับไหลตัดคุลุนยันนะตะบิสลามและพวกท่านทั้งหลายจะได้รับสวรรค์จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับความง่ายดายดังนั้นเช่นเดียวกันพี่น้องที่รักทั้งหลายการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีในเดือนชะอบานในเดือนที่ผู้คนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสำคัญนั่นจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้รับความเมตตาได้รับอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมาพี่น้องที่รักทั้งหลายในเรื่องของการนำเสนอการงานของพวกเราต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เฉพาะ1ครั้งในแต่ละปีในเดือนชะอบานในแต่ละวันในแต่ละวันพี่น้องที่รักทั้งหลายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกแก่พวกเรานะครับว่าการงานของเราจะถูกนําเสนอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึง2ช่วงเวลาด้วยกันคือช่วงเวลาของการละหมาดซุบฮีและช่วงเวลาของการละหมาดอัสรีพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับความรักของพระองค์ที่มีต่อพวกเราพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มาลาอิกะห์มาคอยดูแลมาคอยจดบันทึกมาคอยควบคุมทุกพฤติกรรมทุกคำพูดที่เราได้แสดงออกที่เราได้กระทำมาเลกาก็จะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปในแต่ละวันในสองช่วงเวลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวไว้ในหะดีษที่รายงานจากท่านอบูฮุไรเราะห์นะครับว่ายะตะอากบูนฟีกุมมะลาอิกะตัลไลมะลาอิกะตบิลไลลวะมะลาอิกะตบินนะฮาร์มาเลกาในช่วงที่รับผิดชอบในช่วงกลางวันและในช่วงกลางคืนจะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปในสองช่วงเวลาด้วยกันวะยะจะตะมีอูนฟีศอลาตินฟัจร์และมาลาอิกะห์ก็จะมาเปลี่ยนเวรในช่วงของเวลาของการละหมาดซุบฮีวะศอลาตันอัสรและในช่วงของการละหมาดอัสรีหลังจากนั้นมาลาอิกะห์ก็จะนำการงานที่เราได้กระทำในแต่ละช่วงเวลาไปนำเสนอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะถามมาลาอิกะห์วะฮุวะอาลัมุบิฮิมแต่ในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามมาลาอิกะห์คือสิ่งที่อยู่ในความรู้ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้มาลาอิกะห์เป็นประจักษ์พยานแก่พวกเราคำถามก็คือว่า
เราอยากที่จะให้มาลาอิกะห์บอกต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเวลานั้นว่าอย่างไรเมื่อเราเป็นบ่าวผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราตื่นขึ้นมาละหมาดในยามละหมาดในยามซุบฮีเราตื่นขึ้นเราขึ้นมาละหมาดในเวลาอัสรีในเวลาที่คนส่วนใหญ่นั้นมักที่จะเพิกเฉยมักที่จะละเลยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะกล่าวถามแก่มาลาอิกะห์นะครับว่ากัยฟะตรักตุมอิบาดีพวกท่านทั้งหลายได้จากบ่าวของฉันในสภาพใดบ้างมาลาอิกะห์ก็จะตอบตรักนาฮุมวะฮุมยุซอลูนถ้าเราอยู่ในสภาพของการตื่นมาละหมาดซุบฮีมาลาอิกะห์ก็จะตอบต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายาอัลลอฮ์โอ้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราได้จากเราได้ละทิ้งพวกเขามาในสภาพที่เขากำลังยืนละหมาดวะอะตัยนาฮุมวะฮุมยุซอลูนและเราได้มาพวกเขาในช่วงของการละหมาดอัสรีในขณะที่พวกเขากำลังยืนละหมาดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ในทางตรงกันข้ามพี่น้องที่รักทั้งหลายถ้าเวลาของการละหมาดซุบฮีเราให้ความสำคัญกับการนอนหลับมากกว่าการละหมาดถ้าในเวลาของการละหมาดอัสรีเราให้ความสำคัญกับการงานของดุนยามากกว่าการรำลึกถึงพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรคือคำตอบที่มาลาอิกะห์จะตอบกับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วงเวลาที่สองนะครับคือในแต่ละอาทิตย์ในแต่ละอาทิตย์พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการงานของเรานั้นจะถูกนำเสนอต่อพระองค์ก็คือในวันจันทร์และในวันพฤหัสดังนั้นเองเราจึงเห็นนะครับว่าหนึ่งในสิ่งที่เป็นซุนนะแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือการถือศีลในวันจันทร์และวันพฤหัสหะดีษที่รายงานจากท่านอบูฮุไรเราะห์รอดิยัลลอฮุอันฮูนะครับได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าอันนันนบียศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนะอะมาลบะนีอาดัมตูอรดุกุลละคอมีซิลไลละตุลญุมอะห์การงานของลูกหลานของนบีอาดัมนั้นจะถูกนำเสนอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกวันพฤหัสในค่ำคืนวันศุกร์ฟะลายุกบะลุอะมะลุกอติอุรรหิมแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ตอบรับการงานของบ่าวที่เขาตัดญาติขาดมิตรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้กระทำในแต่ละอาทิตย์ทุกวันจันทร์วันพฤหัสจะถูกนำเสนอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่บุคคลนั้นเป็นบุคคลผู้ที่ซึ่งเป็นศัตรูกับคนอื่นตัดญาติขาดมิตรไม่สนใจในเรื่องของการเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติการงานของเขาก็จะถูกแขวนจะไม่ถูกนำเสนอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประเภทที่3ก็คือในเดือนชาบานการงานของพวกเราจะถูกนำเสนอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกปีในเดือนชาบานดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่ท่านนบีทำเป็นแบบอย่างก็คือการถือศีลอดอะไรคือการงานในช่วงที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้อะไรคือการงานที่เราสามารถที่จะปฏิบัติได้ในช่วงของเดือนชาบานพี่น้องที่รักทั้งหลายประการแรกก็คือเรื่องของการถือศีลอดเพราะนี่คือซุนนะนี่คือแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเดือนชาบานเราสามารถที่จะถือศีลอดในวันจันทร์วันพฤหัสในเดือนชาบานเราสามารถที่จะถือศีลอดในวันที่13 14 15ทางจันทรคติในเดือนชาบานเราสามารถที่จะถือศีลอดวันเว้นวันในเดือนชาบานเราสามารถที่จะถือศีลอดได้ทุกวันนี่คือซุนนะนี่คือแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่คนส่วนใหญ่นั้นมักที่จะเพิกเฉยและประการต่อมาก็คือในเรื่องของการอ่านอัลกุรอานในเรื่องของการละหมาดในยามค่ำคืนหะดีษรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์บินอัมรุมดุนอาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้กล่าวนะครับว่ากอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าอัสซิยามุวัลกุรอานุยัชฟีอานะลิลอับดิยะมัลกิยามะการถือศีลอดของเราการอ่านอัลกุรอานของเราในการละหมาดจะเป็นสิ่งที่จะไปขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อภัยโทษให้ชะฟาอะห์แก่เราในวันกิยามะห์การถือศีลอดก็จะกล่าวแก่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าโอ้พระผู้อวยพรของฉันได้ห้ามเขาจากเรื่องของอาหารฉันได้ห้ามเขาจากเรื่องของชาวะห์ในเรื่องของอารมณ์ดังนั้นขอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฉันได้ชะฟาอะห์ให้แก่เขาด้วยการอ่านกุรอานการละหมาดในยามค่ำคืนของเราก็จะกล่าวต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันได้ห้ามเขาจากการนอนหลับไหลในยามค่ำคืน
เพื่อที่จะปฏิบัติอิบาดะห์ต่อพระองค์ดังนั้นขอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดชะฟาอะห์แก่บ่าวคนนี้ด้วยและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะชะฟาอะห์ให้กับเราด้วยกับการขอของการถือศีลอดของเราและการละหมาดของเราประการต่อมาพี่น้องที่รักทั้งหลายคือสิ่งที่เราได้รับจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันเป็นโรคที่กำลังเข้ามาอยู่ในสังคมของเราคือโรคแห่งความอิจฉาริษยาคือโรคแห่งการทะเลาะเบาะแว้งคือโรคแห่งการอธรรมซึ่งกันและกันอยากจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าแม้ว่าเราจะมีโอกาสจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ใช้ชีวิตอยู่ในเดือนที่มีความประเสริฐแต่การงานของเรามันจะไม่ถูกตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเรายังมีความเครียดแค้นเรายังมีความชิงชังเรายังมีการทะเลาะเบาะแว้งกับพี่น้องของเราหะดีษที่กล่าวมาแล้วเบื้องต้นก็เป็นอีกหะดีษบทหนึ่งที่บอกถึงอันตรายของความอิจฉาริษยาและอีกหะดีษบทหนึ่งพี่น้องที่รักทั้งหลายเป็นหะดีษที่รายงานจากท่านอบีมูซานอัชอารีรอฎิยัลลอฮุอันฮุซึ่งบรรดานักบันทึกหะดีษบางท่านบอกว่าเป็นหะดีษที่ฮะซันคือเป็นหะดีษที่สามารถที่จะนำมาเป็นหลักฐานได้คือหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าอินนัลลอฮะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นลายัตตอลิอาฟีไลลาตินนิสฟิมินชะอ์บานพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงพิจารณาและก็สอดส่องถึงการกระทําของบ่าวของพระองค์ในค่ําคืนนิสฟุชะอ์บานฟายุกฟารุลิญะมีอิคอลกิฮิและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษให้กับปวงบ่าวของพระองค์ทั้งหมดอิลลาเว้นแต่อิลลาลิมุชริกินเว้นแต่บุคคลผู้ที่ตั้งภาคีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอามูชาฮินินและบรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งมีความเป็นศัตรูกับพี่น้องของเขาเครียดแค้นอิจฉาริษยากับพี่น้องของเขาบุคคลเหล่านี้นะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกล่าวแก่มลาอิกะห์นะครับว่าอังซิรูฮาซัยนีจงประวิงในเรื่องของการรับการประพฤติปฏิบัติในความดีและการอภัยโทษของเราให้กับบ่าวสองคนนี้ซะก่อนฮัตตายัสตอลิฮาจนกว่าเขาทั้งสองจะคืนดีกันเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับโอกาสที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เราไม่ได้หมายความว่าโอกาสและการอภัยโทษเหล่านั้นจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราทุกคนเป็นสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบเป็นสิ่งที่เราจะต้องภาคเพียรเป็นสิ่งที่เราจะต้องกระทําในสิ่งที่เป็นซุนนะห์แบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและโดยเฉพาะการตรวจสอบหัวใจของเราการตรวจสอบพฤติกรรมที่เราได้แสดงออกต่อพี่น้องของเราว่ายังมีในสิ่งที่ทําให้เกิดข้อขัดข้องหมองใจกับพี่น้องของเราบ้างหรือเปล่าถ้ามันมีจงไปหาพี่น้องของท่านแล้วก็ขออภัยต่อพี่น้องของท่านในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะความรักที่เกิดขึ้นระหว่างเรากับพี่น้องของเราจะเป็นสิ่งที่ทำให้การงานของเรานั้นได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะกูลูกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูฮุวันกอฟูรุรเราะฮีม